بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับนี่เป็นเทปแรกนะครับที่จะคุยกับพี่น้องในรายการเตือนฉันเตือนเธอแล้วรายการเตือนฉันเตือนเธอนี่นะครับพี่น้องเราจะบันทึกเทปกันที่มูลที่รอฟานอย่างเดียวฉะนั้นพี่น้องก็อาจจะเห็นมุมต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับในรายการนี้ให้รู้เถอะครับว่านั่นเป็นมุมสถานที่เฉพาะที่มูลที่รอฟานเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เป็นเทปแรกในรายการเตือนฉันเตือนเธอผมก็เลยอยากจะเกริ่นนำพี่น้องว่ารายการนี้มาได้อย่างไรและมันมีส่วนไปเกี่ยวข้องกับอะไรเริ่มต้นก็คือหนังสือเล่มนี้ครับเตือนฉันเตือนเธอนะครับได้ออกมาแจกในงานวันเปิดอาคารที่พักคนเดินทางแล้วก็หารายได้สมทบทุนในการที่จะทำรายการทีวีนะครับดาวเทียมช่อง108 เริ่มต้นหนังสือเล่มนี้นะครับยังไม่เกี่ยวกับงานเลยนะอันนี้ก็ขอบอกไว้ก่อนนะครับไหนๆเป็นเทปแรกแล้วเราจะใช้หนังสือเล่มนี้นะครับในการนำเสนอยาวไปเลยนะครับเราจะมีทั้งหมด365หะดีษนั่นเท่ากับว่าเรามี365ตอนด้วยกันเรียกว่าเป็นซีรีส์กันยาวเลยนะครับอินชาอัลลอฮ์อนาคตถ้าเรารวมนะครับเป็นแผ่น DVD ในอนาคตก็อินชาอัลลอฮ์ประการต่อมาครับพี่น้องหนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเริ่มต้นเนี่ยผมเขียนหะดีษนะครับอ่านหะดีษผมอ่านหะดีษทุกวันเสร็จแล้วพอหลังจากที่เราได้อ่านหะดีษเสร็จแล้วเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าผมอยากจะมอบสิ่งดีๆที่อยู่ในหะดีษเนี่ยให้กับพี่น้องผู้คนทั้งหลายก็เลยนั่งคิดสละตะว่าเอายังไงดีก็คิดได้ว่าเออเรามี Facebook นี่นะผมก็เลยแปลหะดีษแล้วก็เขียนคำอธิบายหะดีษประมาณสัก3ย่อหน้าสั้นๆนะครับในหนังสือเล่มนี้นะครับมีทั้งหมดเฉพาะอันนี้นะครับ52หะดีษนะครับ53หะดีษแล้วก็2หน้าเท่ากับ1หะดีษนั่นหมายรวมว่าคำแปลหะดีษตัวบทภาษาอาหรับคำแปลแล้วก็สิ่งที่รับจากหะดีษเนี่ยทั้งหมดมีแค่2หน้าเท่านั้นก็เป็นบทสรุปง่ายๆที่พี่น้องจะได้อ่านคำสอนของท่านรอซูลแล้วก็นำไปปฏิบัติผมใช้มุกของการทำสิ่งที่เล็กๆน้อยๆแต่ให้ทำทุกวันให้ทำบ่อยๆให้ทำอย่างสม่ำเสมอนี่คือสิ่งที่นบีได้บอกไว้หะดีษเนี่ยแหละครับได้จุดประกายผมให้นั่งเขียนคำอธิบายหะดีษแล้วตั้งใจจะเขียนให้ได้365หะดีษนั่นแสดงว่าหนังสือเล่มนี้จะเกิดขึ้นในปลายปีนี้อินชาอัลเลาะห์นะครับพี่น้องขอดุอาแล้วก็จะแจกให้กับพี่น้องทุกท่านที่ร่วมบริจาคและองค์กรที่เป็นองค์กรมัสยิดองค์กรต่างๆที่เป็นองค์กรใดก็ตามที่ต้องการหนังสือเล่มนี้เราจะแจกให้ในช่วงปลายปีนะครับจะเล่มหนาประมาณ700กว่าหน้าแต่หนังสือเล่มนี้ออกมาก่อนเพื่อนำร่องให้พี่น้องได้เห็นว่าหนังสือที่จะออกมาปลายปีนี้ก็จะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้เล่มนี้ได้53หะดีษพี่น้องก็คิดดูนะครับว่ามันจะอีกกี่เท่าสำหรับเล่มนี้นะครับมันก็อีกประมาณ6เล่มเล่มนี้นะ1เล่มนะแล้วก็อีก6เล่มทั้งหมด7เล่มก็จะได้1เล่มใหญ่ในช่วงปลายปีผมมีความคิดว่าในสังคมเราเนี่ยเป็นสังคมที่ต้องการอะไรที่มันสั้นๆและกระชับเราไปดูใน Facebook เนี่ยคนเขาก็จะแชร์เขาก็จะโพสต์ในสิ่งที่เป็นคำคมบ้างคำปรัชญาบ้างอะไรต่อมีอะไรบางทีก็นำความหมายของอัลกุรอานนำความหมายของหะดีษมาบ้างอันนี้เป็นเรื่องที่พี่น้องส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันมักจะนำมาส่งข้อความนะฮะมาส่งลง Facebook ของตัวเองแล้วก็มีคนอ่านในระยะเวลาสั้นๆผมก็เลยมีความคิดว่าหะดีษของท่านรอซูลนี่คือทางนำไม่ใช่ปรัชญาไม่ใช่คำคมแต่เป็นทางนำมาจากฟากฟ้าซึ่งไม่ใช่กุรอาน
กุรอานเนี่ยจะตัวบทหลักตัวบทสำนวนนะตัวอักษรทั้งหมดนี้เปลี่ยนแปลงไม่ได้คือกุรอานส่วนฮะดีษเนี่ยอัลลอฮ์ทรงดลใจให้กับนบีแล้วนบีก็พูดด้วยกับภาษาของท่านนบีเองอันนี้เรียกว่าฮะดีษฉะนั้นฮะดีษในยุคปัจจุบันมีเป็นล้านล้านฮะดีษนะครับที่ถูกแปลมาเป็นภาษาไทยแปลมาเป็นภาษาอื่นๆเยอะแยะมากมายแต่เรามักไม่ค่อยหยิบยกมาแล้วก็มาอธิบายในข้อความสั้นๆหลังจากอธิบายเสร็จแล้วแล้วก็ขมวดปมนะฮะนำไปใช้ปฏิบัติในยุคปัจจุบันในขณะที่เราดำเนินวิถีชีวิตอยู่ผมคิดว่าการนำเสนอสั้นๆแบบนี้จะได้รับความนิยมมากกว่าการเขียนฮะดีษตัวบทอย่างเดียวแล้วก็มีจำนวนเป็นพันเป็นหมื่นแต่ว่าพี่น้องอาจจะอ่านน้อยหรือไม่ค่อยอ่านด้วยซ้ำไม่ได้หมายรวมว่าการแปลหะดีษไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ดีแต่คำความหมายในยะสำคัญที่อยู่ในหะดีษเนี่ยกลับกลายเป็นว่าพี่น้องไม่ได้เปิดอ่านไม่ได้ไปถึงพี่น้องแต่วันหนึ่งพี่น้องได้อ่านหะดีษแค่หนึ่งบทแล้วมีคำอธิบายสั้นๆแม้ว่าจะเป็นวันหนึ่งกับหนึ่งหะดีษมันก็มีคุณค่ามหาศาลผมก็เลยมีความคิดว่าควรจะทำอย่างนี้เสร็จแล้วพอตั้งใจเสร็จก็ลงมือทำพอลงมือทำเสร็จเนี่ยผมเขียนได้ประมาณสัก50หะดีษกรอบกับว่าจะมีงานวันที่27เสาร์ที่27นะฮะเมษาก็เลยมีความคิดว่างั้นทำหนังสือเล่มนี้แจกผู้ที่มาร่วมงานก็แล้วกันแล้วก็บางส่วนก็ไปให้ตามมัสยิดต่างๆมัสยิดละ5เล่มบ้าง10เล่มบ้างแล้วแต่ความต้องการของมัสยิดหรือว่าพี่น้องมีจำนวนมากว่าไปองค์กรนะครับองค์กรต่างๆนะครับชมรมนักศึกษาท่านไหนมีความต้องการอยากได้เราก็จะให้นะครับองค์กรละ5เล่มบ้าง10เล่มบ้างแล้วแต่จะขอมาก็เลยเป็นการดำริเริ่มต้นในการที่ทำหนังสือแจกพอทำหนังสือแจกเสร็จแล้วเนี่ยพี่น้องก็มีความต้องการค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราไม่ได้ขายนะครับเราขอรับบริจาคเงินจากพี่น้องได้มา 40,000 กว่าบาทก็นำหนังสือเล่มนี้พิมพ์หนังสือเล่มนี้แล้วก็แจกจ่ายนะครับนะแล้วก็แจกจ่ายไปกับใครครับไปให้กับผู้คนทั้งหลายนะครับอย่างที่พี่น้องเห็นอยู่ในมือผมนะครับทีนี้ล่วงเลยมาอีกก็คือว่าเราก็เลยมีตั้งเจตนารมณ์ว่างั้นอยากให้พี่น้องได้อ่านหนังสือเล่มนี้ทุกวันนะพ่อนาซีฮัตให้กับลูกหลังมักริบหลังซูโบอิหมัมนาซีฮัตหลังละหมาดนะครับคอเตบอิหมัมขึ้นบนมินบัสก็นำหลักฐานตัวบทจากหนังสือเล่มนี้ไปสอนคนอื่นได้นิสิตนักศึกษานั่งฮารากอก็อ่านหนังสือเล่มนี้ได้ฉะนั้นหนังสือเล่มนี้น่าจะมีคุณูปการให้กับสังคมโดยรวมฉะนั้นที่มาของหนังสือเล่มนี้เนี่ยจึงเป็นที่มาของการที่จะเผยแผ่ให้พี่น้องได้หยิบไปอ่านหยิบไปปฏิบัติอย่างกระชับกระชับแล้วก็ที่สำคัญคืออ่านทุกวันอ่านบ่อยๆนี่คือที่มาฉะนั้นรายการเตือนฉันเตือนเธอจึงได้นำหนังสือเล่มนี้มาบอกกล่าวพี่น้องบอกกล่าวพี่น้องนะครับเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งครบ365ตอนอินชาอัลเลาะห์นะพี่น้องขอดุอาให้เราด้วยนะครับแล้วก็จะได้เป็นคุณูปการให้กับสังคมมุสลิมต่อไปในภายภาคหน้าแล้วก็อยากให้พี่น้องได้ติดตามผลงานทางด้านเสียงหรือว่าทางด้านดาวเทียมที่จะสื่อสารให้กับพี่น้องทางด้าน Facebook ให้กับพี่น้องในฐานะที่พี่น้องหลายคนก็อาจจะมีคนผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไม่ถนัดในเรื่องการอ่านก็จะได้ฟังผมอธิบายเรื่องราวหะดีษแบบนี้ให้กับพี่น้องได้ฟังท้ายนี้อยากให้พี่น้องได้สมทบทุนช่วยเหลือเรานะครับเพราะว่าเราจะมีบัญชีเฉพาะทำหนังสือเล่มนี้ที่เป็นหนังสือรวบรวมหะดีษ365หะดีษเตือนฉันเตือนเธอนะครับก็จะมีให้พี่น้องนะครับช่วยบริจาคกันเข้ามาพี่น้องที่มีสกาดเคยถามผมว่าบริจาคทำหนังสือได้ไหมคำตอบคือได้ครับเพราะการทำหนังสือเล่มนี้คือฟีซาบิลิลละฉะนั้นสกาดก็อยู่ในหมวดของฟีซาบิลิลละสามารถทำได้จะราคาเท่าไหร่นั้นวัลลอฮุอาลัมแต่เราจะรับบริจาคพี่น้องไปเรื่อยๆ
จนกระทั่งหนังสือเสร็จแล้วเราก็จะถามโรงพิมพ์ว่าต้นฉบับของหนังสือเล่มนี้สักเท่าไหร่สมมุติว่าออกมาบอกว่า 500,000 บาทเราก็จะรับบริจาคพี่น้องให้ครบ 500,000 บาทเพื่อที่เราจะได้ไปให้โรงพิมพ์ทำนองนี้เป็นต้นฝากพี่น้องติดตามผลงานของเราด้วยนะครับในรายการเตือนฉันเตือนเธอจากมูลที่รพานนะครับแล้วก็ให้พี่น้องได้ช่วยกันสนับสนุนวิชาการเหล่านี้เพื่อเป็นคุณูปการประโยชน์ให้กับสังคมทั่วไปและเป็นสรกยาริยะสำหรับพี่น้องทุกท่านนะครับอินชาอัลเลาะห์ติดตามรายการนี้เรื่อยๆไปวันละหะดีษครั้งละหะดีษจะได้เสริมสร้างอีหม่านจิตใจที่เข้มแข็งของเราให้ยืนหยัดต่อสู้ในสังคมนี้และมีผลพวงผลบุญให้กับเราในวันกิยามะห์วะบิลลาฮิตาฟีกวันทิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์